ลุงตู่กาดตกไม่ใส่แมสก์ในที่ประชุมพาดทั้งลุงพาดทั้งทีมงานที่นำภาพขึ้นโซเชียลมาดามแป้งเปิดครัวมาดามอาสาส่งข้าวกล่องโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลรัฐสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับใส่แมสไว้ใต้คางเหมือนสวมถุงยางที่หัวแม่มือนั่นคือคำพูดเตือนใจในเชิงเปรียบเทียบเมื่อครั้งโควิดระบาดระลอกก่อนว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันผิดที่ผิดทางมันจะไปป้องกันอะไรได้แต่โควิดระบาดรอบนี้ครับใครไม่ใส่แมสถูกปรับ 20,000 เพราะจังหวัดต่างๆค่อนประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาตรการบังคับว่าเวลาออกนอกบ้านใครไม่ใส่แมสถือเป็นความผิดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพิ่งออกประกาศไปเมื่อวันที่25เมษายนและให้มีผลบังคับในวันที่26เมษายนนี้ครับฟังดูเหมือนจะเป็นการขู่นะครับเพราะหลายคนก็คิดกันว่าเจ้าหน้าที่นั้นคงจะไม่จับไม่ปรับเพราะถ้าพบเจอก็น่าจะแค่ตักเตือนกันซะมากกว่าแต่พอมีข่าวจับปรับออกมาเป็นพ่อค้าขายกะทิที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ในโซเชียลอ้างว่าเป็นการจับกุมขณะอยู่ในรถจนเกิดดราม่ากันไปว่าเกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้ทำเอาตำรวจต้องออกมาชี้แจงครับกรณีดังกล่าวนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบางนาราอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการร้องเรียนว่าที่ตลาดบางปะหันมีพ่อค้าขายกะทิไม่สวมแมสจึงไปตรวจสอบพบนายปรากฏรุมรัตและนายกิติศักดิ์รุมรัตไม่สวมหน้ากากอนามัยจริงจึงพามาพบพนักงานสอบสวนสภ.บางปะหันแจ้งความผิดตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบมาตรา51พรบ.โรคติดต่อและอัตราโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่พนักงานสอบสวนปรับไปเพียงคนละ500บาทเพราะเป็นการกระทำผิดครั้งแรกเมื่อมีการจับจริงก็เลยเกิดดราม่าในโซเชียลครับเป็นคำถามต่อไปว่าถ้าไม่ใส่แมสก์กรณีไหนผิดกรณีไหนไม่ผิดขณะขับรถคนเดียวหรืออยู่กับคนในครอบครัวผิดหรือไม่หรือเด็กไม่ใส่แมสก์ผิดหรือเปล่าสินสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกทมก็ได้ออกมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ครับว่าประกาศที่กทมออกมาบอกว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักนั้นเจตนาเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆจะต้องสวมหน้ากากสำหรับในที่สาธารณะนั้นต้องใส่ไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะบุคคลอื่นอาจจะมาใช้สถานที่นั้นต่อกรณีที่อยู่ในรถเมื่อมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วยในรถต้องสวมไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวคนเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรณีนั่งรถคนเดียวอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่เพราะคนอื่นอาจขึ้นรถมาภายหลังได้นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างกรณีที่อยู่ในสถานที่ปิดในห้องประชุมแม้กระทั่งกรณีของผู้ประกาศข่าวผู้จัดรายการในสตูดิโอก็ต้องใส่เพราะถือว่าสตูดิโอเป็นสถานที่นอกเคหสถานและสถานที่พำนักประกาศตามประกาศดังกล่าวอีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมากกว่า1คนเป็นห้องปิดซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสวมแมสก์ที่สำคัญผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่จะต้องมีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปจึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อแบบอย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ส่วนกรณีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ขวบทางการแพทย์ไม่แนะนำให้สวมหน้ากากเพราะเด็กยังไม่รู้วิธีการถอดหน้ากากออกอาจขาดอากาศหายใจได้จึงเข้าข่ายอนุโลมแต่ให้หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือพื้นที่แพร่ระบาดระหว่างที่เป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลครับก็มีคนตาดีเห็นภาพลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโพสต์ใน Facebook ของประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไม่ใส่แมสขณะที่มีการประชุมที่มีที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิดและการจัดหาวัคซีนโดยผู้ร่วมประชุมตามภาพนะครับในภาพออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นนายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาสบคและก็คนอื่นๆล้วนแล้วแต่ใส่แมสมีเพียงลุงตู่ที่นั่งหัวโต๊ะเพียงคนเดียวที่ไม่ใส่
ภาพนี้เป็นการประชุมในวันที่26เมษายนที่ประกาศกทม.มีผลบังคับใช้แล้วงานนี้ครับทัวร์ก็เลยลงกระหน่ำที่ลุงตู่ทันทีก็เป็นอันว่าทีมงานนั้นต้องรีบลบภาพดังกล่าวออกเหลือเพียงการแจ้งผลการประชุมเท่านั้นเมื่อเกิดเรื่องนี้ครับลุงตู่ก็ได้มีการสอบถามไปยังผู้ว่าสุวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ว่าเป็นความผิดหรือไม่คำตอบก็คือผิดเพราะฝ่าฝืนประกาศกทม.ผิดพรบ.โรคติดต่อทางผู้ว่าสุวินพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตจึงเดินทางไปที่ทำเนียบแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งลุงตู่เองก็ยอมรับผิดพนักงานสอบสวนจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 6,000 บาทดราม่าในโลกโซเชียลยังไม่จบครับเพราะชาวเน็ตเห็นว่าเป็นคนระดับผู้นำประเทศกล้าตกซะเองควรต้องปรับในอัตราโทษสูงสุดคือ 20,000 บาทไม่ใช่แค่ 6,000 ผู้ว่าสุวินก็เลยต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งบอกว่าความผิดตามพรบ.โรคติดต่อนั้นมีบัญชีแนบท้ายเรื่องอัตราการเปรียบเทียบปรับบอกว่าหากเป็นความผิดครั้งแรกปรับสูงสุด 6,000 ทำผิดครั้งที่2เพิ่ม2เท่าคือ 12,000 และผิดตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปปรับเต็มอัตราสูงสุดคือ 20,000 บาทจะว่าไปแล้วถือว่าพลาดครับทั้งลุงตู่เองที่เผลอเรอดูเบาคิดว่าตัวเองไม่ติดเชื้อคงไม่ต้องใส่แมสรวมถึงทีมงานที่ไม่กันกรองตรวจสอบภาพให้ดีก่อนนำไปโพสต์ในโลกโซเชียลจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหลายคอมเมนต์มองว่าลุงตู่นั้นติดประมาทเพราะโควิดคัสเตอร์ทองหล่อระบาดตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์แต่ลุงตู่ไม่ออกคำสั่งระงับการเดินทางหรือมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเหมือนกับการระบาดในครั้งแรกปล่อยให้ทางจังหวัดต่างๆกำหนดมาตรการกันเองแถมบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปรากฏว่าหลังสงกรานต์โควิดระบาดไปทั่วยิ่งมาเห็นภาพลุงตู่ไม่ใส่แมสในที่ประชุมจึงได้ระบายอารมณ์กันกระหน่ำท้ายนี้ครับก็อยากจะยกข้อความเตือนใจของวงในคนในวงการครูที่คนในวงการอื่นๆจะนำไปใช้ด้วยก็ไม่ผิดกติกาความว่าครูที่ดีนั้นไม่ใช่แค่รู้จักสอนคนแต่ต้องรู้จักสอนตนด้วยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดระลอกใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกันหนักหน่วงสุ่มเสี่ยงและเสียสละให้กับสังคมอย่างน่าชื่นชมนอกจากจะส่งกำลังใจถึงกันมีการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในห่วงเวลาที่ยากลำบากนี้แบบปิดทองหลังพระจากหลายๆภาคส่วนแล้วหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องพูดถึงครัวมาดามภายใต้บุญที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่ตั้งครัวชุมชนส่งเข้ากล่องผ่านกลุ่มอาสากล้าใหม่ไปยัง19พื้นที่ทั่วประเทศเช่นพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาภูเก็ตเชียงใหม่นราธิวาสเห็นว่าครัวมาดามนั้นทำงานส่งเข้ากล่องให้ทีมแพทย์มาต่อเนื่องกว่าสัปดาห์แล้วตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดระลอก3ซึ่งเดิมวางเป้าหมายตั้งครัวถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้แต่ด้วยสถานการณ์ที่แย่ลงทำให้มีโรงพยาบาลสนามเพิ่มมากขึ้นและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักขึ้นมูลนิธิจึงมีแผนขยายเวลาและขยายพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตนี้ให้มากที่สุดงานนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้งโต้โผใหญ่เชื่อว่าน้ำใจแห่งความตั้งใจนี้จะเป็นพลังให้คุณหมอทำหน้าที่ที่อยู่ในตอนนี้อย่างหนักในทุกๆวันภารกิจของกลุ่มนี้หรือของมูลนิธิมาดามแป้งนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะยังต้องทำต่อไปตามเป้าหมายก็คือ 28,500 กล่อง500กล่องภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้แต่จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นคณะกรรมการมูลนิธิจึงกำลังวางแผนขยายระยะเวลาทำครัวมาดามออกไปเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณหมออีกทั้งยังมีความเห็นว่าควรปรับและขยายพื้นที่ความช่วยเหลือออกไปอีกโดยขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาช่วยกันนอกจากจะดูแลตัวเองเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงอันจะเป็นการช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์แล้วหากคนเราแข็งแรงและมีกำลังก็สามารถเอากำลังกายและใจนั้นออกมาแบ่งปันช่วยเหลือกันต่อไปได้อีกใครที่อยากจะร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านกิจกรรมครัวมาดามโดยการส่งเข้ากล่องเติมพลังให้ด่านหน้าผู้เสียสละในทุกๆวันโดยการร่วมบริจาคสมทบทุนกล่องละ50บาทเลขบัญชี0922613400ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิมาดามแป้งเพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้กันงานนี้ขอเชิญร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเราจะฝ่าวิกฤตไวรัสนี้ไปด้วยกันครับอ
นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ